ผมช่วยครับจากการเดินข้ามสะพานคลองแรกเข้ามาสำรวจในพื้นที่หนึ่งนะครับจึงพบว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับเรื่องของอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่การสัญจรนะครับหรือว่าเส้นทางคมนาคมของชาวบ้านครับคนที่นี่คนต้องการถนนอย่างเดียวอย่างอื่นเขาก็ไม่สำคัญเท่าถนนแต่ว่าสีมันซึ่งมันถ้าได้ถนนที่มั่นคงอย่างถนนลาดยางอย่างนี้ก็จะช่วยได้เยอะแกบ้านก็บอกว่าไอ้ของพี่หัวกันเอารถมาทำทางให้ทีเดี๋ยวผมบอกว่าง่ายผมบอกอยู่ตัวเย็นอยู่พอโทรเข้าไปหาผมบอกว่าเดี๋ยวไปให้เลยก็ว่ารู้แล้วว่าเขาเดือดร้อนใช่ไหมไปได้ผมก็ตั้งมาเลยที่อยู่ตัวเย็นก็ตั้งไว้แล้วก็ไอเอารถมาเลยช่วยกันหลังจากที่ไทยพีบีเอสได้นำเสนอข่าวไปนะครับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ลงพื้นที่มาสำรวจครับเพื่อที่จะรายงานต่อยังส่วนกลางผมได้ใช้อากาศยานไร้คนขับขึ้นบินสำรวจบริเวณสะพานแห่งนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านได้ช่วยกันลงขันเพื่อที่จะว่าจ้างให้รถแบ็คโฮลครับเข้ามาก่อสร้างสะพานให้ชั่วคราวครับเนื่องจากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขนย้ายผลผลิตเป็นผู้เรียนนอกฤดูกาลออกมาขายยังนอกพื้นที่ครับขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดสังเกตจากภาพมุมสูงครับพบว่าน้ำที่ไหลผ่านสะพานแห่งนี้นั้นยังเป็นสีขุ่นอยู่ครับขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านก็ยังมีความกังวลว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้เกิดเหตุพายุเข้ามาหรือว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาแล้วจะขาดต่อไปอีกหรือไม่จึงได้วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือว่ามีการก่อสร้างสะพานอย่างถาวรต่อไปกฤติเดชงามเหลือไทย PBS รายงาน